รึกถึงกายที่มีอาการ 3.2 จิตใจท่านก็ไม่สงบนะจึงมาเข้ามาขอกรรมฐานจากพระสารีบุตรอีกพระสารีบุตรท่านเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาก็ยังไม่รู้วาสนาอุปนิสัยของภิกษุลูกในช่างทองท่านก็เลยพิจารณาว่าคงไม่ใช่วาสนาของท่านที่จะสั่งสอนภิกษุรูปนี้คงจะเป็นวาสนาของพระพุทธเจ้าที่จะสั่งสอนภิกษุรูปนี้จึงได้นำภิกษุรูปของนายช่างทองเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตัดแก่พระสารีบุตรว่าเธอทำให้ภิกษุรูปนี้มีความทุกข์ยากลำบากมาถึง3เดือนเต็มตั้งแต่นี้ต่อไปภายใน7วันภิกษุรูปนี้จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ให้เธอกลับไปสู่สำนักของเธอส่วนภิกษุรูปนี้ตถาคตจะเป็นผู้สั่งสอนแนะนำเองพระสารีบุตรไม่รู้วาสนาและอุปนิสัยภิกษุรูปนี้เพราะท่านไม่ได้มีลักขะจริตแต่ท่านมีโทสะจริตแต่ท่านไปให้กรรมฐานที่ไม่ตรงจริตทำให้จิตใจของภิกษุหนุ่มนั้นเกิดความหงุดหงิดลำคาญฟุ้งซ่านเบื่อหน่ายจิตไม่สงบพระองค์จึงให้นะเพราะรู้วาสนานิสัยภิกษุลูกนี้เคยเกิดเป็นช่างทองถึง500ชาติทำทองรูปพรรณและชอบสีแดงจึงได้เนรมิตดอกบัวสีแดงให้ท่านไปนั่งเพ่งบริกรรมจิตใจท่านก็สงบนะเมื่อสงบแล้วพระองค์ก็ดูได้ขายญาณว่าท่านจะสามารถยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาญาณได้ไหมไม่ได้พระองค์ก็ให้เนรมิตดอกบัวที่เป็นสีแดงให้ลอยลาและแห้งเหี่ยวให้พิจารณาความไม่เที่ยงของดอกบัวนั้นที่มีความสดสวยงดงามผลที่สุดก็ลอยลาแห้งเหี่ยวแล้วก็ไปสู่อนัตตาหรือให้น้อมจิตพิจารณากายสังขารของตนเองที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีความสดสวยยามเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนก็รอยรายามเมื่อแก่ชราเนื้อหนังก็หย่อนหยานเมื่อสิ้นชีวิตนะก็ถูกเผาทิ้งไปสู่อนัตตาท่านก็พิจารณาและท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งภายใน7วันอันนี้นะโยมฉะนั้นกรรมฐานเราก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมตามจริตอย่างบุคคลที่มีลักขะจริตเนี่ยลักสวยลักงาม ก็ให้เจริญอสุภกรรมฐานนะอสุภกรรมฐานซึ่งมีอยู่10กองและกายคตาสติบุคคลที่มีศรัทธาจริตให้เจริญอนุสติ6คือพุทธานุสติคือการลึกถึงคุณพุทธเจ้าธรรมานุสติลึกถึงคุณพระธรรมสังฆานุสติลึกถึงคุณพระสงฆ์เทวตานุสติลึกถึงคุณของเทวดาจาคานุสติลึกถึงทานที่เราให้ศีลานุสติลึกถึงศีลที่เราประพฤติปฏิบัติบุคคลที่มีนะโทสะจริตท่านให้เจริญวรรณกสินเพ่งสีขาวสีแดงสีเหลืองสีเขียวและเจริญเมตตาพรหมวิหารอย่างจิตของเรามีความโกรธนะเราก็เจริญเมตตาคือความปรารถนาความสุขให้แก่เขาโดยการไม่โกรธจิตเรามีความคิดเบียดเบียนมนุษย์สัตว์ให้รับทุกข์เราก็เจริญกรุณาความสงสารที่จะช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ให้พ้นจากความทุกข์นะจิตของเรามีความอิจฉาริษยาบุคคลอื่นก็เจริญมุทิตาพออย่างดีแต่จิตของเรามี นะความติดข้องยินดีในสิ่งใดให้เจริญอุเบกขาวางใจให้เป็นกลางเกิดขึ้นอันนี้นะสำหรับบุคคลที่มีโทสะจริตบุคคลที่มีพุทธิจริตมีปัญญาก็ให้เจริญมรณสติคือการลึกถึงความตายนะแล้วก็ระลึกถึงธาตุกรรมฐานธาตุดินน้ำไฟลมที่รวมประชุมเป็นมหาพุทธรูปคือรูปกายขันธ์เราเนี่ย
แล้วก็เจริญนะอาหารเลปฏิกูลสัญญาอาหารที่เราบริโภคเข้าสู่ร่างกายเป็นของปฏิกูลเนี่ยแล้วก็เจริญอุปมานุสติลึกถึงคุณของพระนิพพานจิตของใจเราที่มีจริตโมหะจริตกับวิตกจริตให้เจริญอนาปานสติกรรมฐานที่เหลืออยู่คือพูดกสิณการเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลมแสงสว่างอากาศเป็นกรรมฐานที่เป็นกลางเหมาะสมแก่บุคคลทุกจริตฉะนั้นจึงให้ปฏิบัติให้เหมาะสมตามจริตของเราทีนี้อย่างเราภาวนาเนี่ยธรรมชาติจิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่กับโลกมานานแล้วจิตที่เราเกิดขึ้นอยู่กับโลกอยู่กับปู่ย่าตายายอยู่กับพ่อกับแม่เมื่อก่อนเรายังไม่มีสามีจิตเราก็ยังไม่รักห่วงสามีเพราะจิตเราก็ยังไม่เกิดขึ้นเป็นรักเป็นห่วงสามีเมื่อก่อนเรายังไม่มีภรรยาจิตเราก็ยังไม่เกิดขึ้นในการรักห่วงภรรยาเมื่อก่อนเรายังไม่มีลูกไม่มีหลานจิตเราก็ยังไม่เกิดขึ้นเป็นรักเป็นห่วงลูกหลานนั้นพอเรามีสามีเกิดขึ้นภรรยาเกิดขึ้นจิตเราก็เกิดขึ้นเป็นรักเป็นห่วงสามีภรรยาพอมีลูกจิตเราก็รักห่วงลูกพอมีหลานจิตก็รักห่วงหลานเหมือนนางวิสาขาตอนที่เป็นเด็กเนี่ยนะก็ยังไม่ได้รักห่วงสามีนะและยังไม่รักห่วงลูกหลานเหลนเกิดขึ้นพอโตขึ้นมาเป็นสาวมาแต่งงานก็ต้องรักห่วงสามีเกิดขึ้นพอมีพ่อผัวแม่ผัวก็ต้องรักห่วงพ่อผัวแม่ผัวเกิดขึ้นพอมีลูก20คนก็รักห่วงลูก20คนพอมีหลาน400คนจิตก็เกิดขึ้นไปรักห่วงหลาน400คนพอมีเหลน 8,000 คนจิตก็รักห่วงเหลน 8,000 คนมีงัวมีควายมีปูมีปลามีสุนัขแมวจิตมันก็เกิดขึ้นเป็นรักห่วงเกิดขึ้นในสิ่งนั้นมีไร่มีนามีสวนมีอาหารเสื้อผ้าบ้านเรือนมีเงินมีทองมีทรัพย์มียศมีชื่อมีเสียงจิตมันก็เกิดขึ้นเป็นรักเป็นห่วงในสิ่งเหล่านั้นเวลาเรามาภาวนาพุทโธจิตเราก็ไม่อยู่กับพุทโธเพราะการมาภาวนาพุทโธเราเพิ่งภาวนาได้วันเดียวอาทิตย์เดียวเดือนเดียวแต่จิตที่เราน่ะเกิดขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารักหวงมา10 20 3 40 50ปี60ปีแล้วมาพึ่งภาวนาพุทโธได้1นาที5นาที10นาทีได้วันเดียวอาทิตย์เดียวพอภาวนาพุทโธไปเดี๋ยวก็เว็บหายละพุทโธก็ไม่อยู่ละโยมน่ะจิตมันก็ไปอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับงัวฟายอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับหน้าที่การงานนี่แหละพอภาวนาพุทโธปุ๊บอ้าวเผลอสติเมื่อไหร่พุทโธหายจิตมันก็ไปละไปกับสิ่งที่เราเคยรักเคยหวงเพราะจิตดวงนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วพอจิตดวงนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะมันก็ไปตามกำลังที่เรามีความคิดความยึดความมั่นนั่นแหละพอเรามาภาวนาพุทโธจิตเราเกิดขึ้นอยู่กับเสียงไพเราะอยู่กับรูปสวยๆกลิ่นน้ำหอมอยู่กับรสอร่อยอยู่กับสัมผัสในกรรมคุณจดจำรูปเสียงกลิ่นรสในกรรมคุณเอามาคิดถึงความสุขที่ผ่านแล้วในอดีตและคิดถึงความสุขที่ยังมาไม่ถึงที่จะไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสในกรรมคุณในอนาคตแล้วจิตเหล่านี้เกิดขึ้นมา10ปี20 3 40ปีมาภาวนาพุทโธได้วันเดียวอาทิตย์เดียวเดี๋ยวมันก็ทิ้งบริกรรมไปแล้วจิตเราเกิดขึ้นอยู่กับความปฏิฆะขัดเคืองในเสียงไม่ไพเราะรูปไม่สวยกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่ดีและมีบุคคลมาทำลายชีวิตคนที่เรารักปู่ย่าตายายพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานทำลายยศถือเสียงสมบัติสิ่งของเรา
จิตเราก็เกิดขึ้นในความโกรธผูกโกรธเอาไว้พอเรามาภาวนาพุทโธได้1นาที5นาทีได้วันเดียวอาทิตย์เดียวแต่จิตเราเกิดขึ้นอยู่กับความขัดเคืองความโกรธความอาฆาตพยาบาทมาหลายปีแล้ว10 20 30 40 50ปีพอมาภาวนาพุทโธจิตมันก็ทิ้งบริกรรมไปอยู่กับความโกรธอาฆาตพยาบาทจิตเราเกิดขึ้นอยู่กับความฟุ้งซ่านหงุดหงิดลำคาญน่ะมา10 20 30ปี40ปีมาภาวนาพุทโธได้วันเดียวอาทิตย์เดียวเดี๋ยวมันก็ทิ้งพุทโธแล้วจิตเราเกิดขึ้นอยู่กับความง่วงเหาหานอนเนี่ยมาหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วจะให้มาภาวนาพุทโธโดยไม่ง่วงเดี๋ยวมันก็ทิ้งภาวนาไปอยู่กับความง่วงจิตเราเกิดขึ้นอยู่กับความสงสัยนะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์พรหมพระนิพพานเนี่ยมา10 20 30 40ปีมาภาวนาพุทโธได้1นาที5นาทีวันเดียวอาทิตย์เดียวเดี๋ยวมันก็ทิ้งบริกรรมไปแล้วอันนี้นะโยมนั้นการที่เราจะเอาบริกรรมเนี่ยมาตั้งอยู่ในจิตใจเราเนี่ยไม่ใช่ของง่ายถ้าเราภาวนามาอย่างเอาสามเณรไปบวชตั้งแต่อายุ3ขวบครูบาอาจารย์ก็สอนให้ภาวนาพุทโธมาตั้งแต่อายุ3ขวบจนกระทั่งอายุ10ปี20 3 40ปีจิตเขาก็เกิดขึ้นอยู่กับภาวนานะอยู่กับการศึกษาพระวินัยพระสูตรอภิธรรมนะแล้วสอนให้ภาวนาจิตเขาก็อยู่กับพุทโธนั่นแหละอันนี้นะพอจิตเขาติดอยู่กับบริกรรมแล้วคณิกะภาวนาภาวนาพุทโธได้1นาที5นาทีอุปจารภาวนาพุทโธเนี่ยติดอยู่ในใจเขาตลอดเพราะจิตนี้ได้เกิดขึ้นอยู่กับบริกรรมพุทโธแล้วจะยืนจะนั่งจะนอนจะเดินก็มีพุทโธนะเป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนแก่เฒ่าชราจะเจ็บจะป่วยก็มีพุทโธอยู่ในจิตใจจะไปทำนาทำไร่ทำสวนทำงานราชการจะไปค้าขายขับรถขับเรือเครื่องบินก็มีพุทโธอยู่นะขณะใกล้จะตายเขาก็ไม่ทิ้งพุทโธเพราะจิตเขาได้เกิดขึ้นอยู่กับพุทโธแล้วอันนี้นะอย่างถ้าเราไปพบอาจารย์ที่สอนพุทโธเนี่ยนายโยมมาก่อนสอนเรามา10ปี20 30ปีจิตเราก็อยู่กับพุทโธแล้วไปพบอาจารย์ที่สอนยุบหนอพองหนอได้วันเดียวอาทิตย์เดียวท่านบอกให้วางภาวนาพุทโธก่อนมาภาวนายุบหนอพองหนอดูเราก็ทิ้งพุทโธไปเอายุบหนอพองหนอพอไปภาวนายุบหนอพองหนอได้1นาที5นาทีเดี๋ยวเราก็ทิ้งยุบหนอกลับมาพุทโธเหมือนเดิมอันนี้เพราะจิตเรามันเกิดขึ้นอยู่กับพุทโธแล้วมันติดอยู่กับพุทโธเหมือนกับเราติดภาษาไทยจิตที่เราเกิดขึ้นในภาษาไทยพูดภาษาไทยแล้วเราไปพบอาจารย์ที่สอนภาษาฝรั่งให้ได้วันเดียวอาทิตย์เดียวเขาบอกให้วางภาษาไทยมาคิดพูดภาษาฝรั่งก่อนทีนี้ภาษาฝรั่งมันเป็นสัญญาที่เราจำมาพูดพอพูดไปพูดมาหมดแล้วเพิ่งสอนได้วันเดียวอาทิตย์เดียวนะเดี๋ยวก็หมดคำพูดภาษาฝรั่งก็กลับมาพูดไทยเหมือนเดิมนะภาษาฝรั่งนั้นมันเป็นสัญญาที่เราจำมาพูดแต่ภาษาไทยมันเกิดขึ้นในจิตคิดอะไรก็เป็นภาษาไทยพูดภาษาไทยในลักษณะว่าพุทโธเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตของเรามันได้เกิดขึ้นในสัญญาเพราะเราภาวนามา10ปี20 30ปีจนจิตมันติดอยู่กับบริกรรมแล้วจิตมันเกิดขึ้นอยู่กับบริกรรมแต่ยุบหนอพองหนอเนี่ยมันเป็นสัญญาที่เราจำมาบริกรรมนะพอบริกรรมไปบริกรรมมามันก็ทิ้งบริกรรมนั้นย้อนกลับมาพุทโธเหมือนเดิมแต่ถ้าเราพบอาจารย์ที่สอนยุบหนอพองหนอมา10ปี20 3 40ปีนะมันติดยุบหนอพองหนอแล้วแล้วไปพบอาจารย์ที่สอนพุทโธได้วันเดียวอาทิตย์เดียวท่านบอกว่าให้วาง
บริกรรมยุบหนอพองหนอซะก่อนมาบริกรรมพุทโธดูพอเราไปบริกรรมพุทโธได้1นาที5นาทีเราก็วางพุทโธกลับไปยุบหนอพองหนอเพราะยุบหนอพองหนอมันเกิดขึ้นในจิตแล้วเพราะบริกรรมมานานแล้วเหมือนฝรั่งนั้นนะจิตเขาเกิดขึ้นในภาษาฝรั่งมา20 30 40ปีแล้วเขาทิ้งประเทศฝรั่งได้แต่ก็ทิ้งภาษาฝรั่งมาไม่ได้แล้วเขามาเรียนภาษาไทยอาจารย์ที่สอนภาษาไทยบอกให้ทิ้งภาษาอังกฤษซะก่อนมาพูดภาษาไทยแล้วเพิ่งเรียนได้วันเดียวอาทิตย์เดียวพอพูดภาษาไทยไปมาก็ทิ้งภาษาไทยกลับไปพูดภาษาอังกฤษอันนี้เพราะจิตเขาเกิดขึ้นในภาษาอังกฤษนะจิตไม่ได้เกิดขึ้นในภาษาไทยมันเป็นสัญญาที่เขานำมาพูดจิตของเราที่เราภาวนามันเกิดขึ้นอยู่กับยุบหนอพองหนอแล้วไปพบอาจารย์ที่สอนพุทโธมันเป็นสัญญาที่เรามาบริกรรมพุทโธเดี๋ยวก็ทิ้งพุทโธกลับไปยุบหนอพองหนอเพราะจิตมันติดอยู่กับยุบหนอพองหนอแล้วถ้าเราไปพบอาจารย์ที่สอนสัมมาหังสอนเรามา10ปี20 30ปีและจิตเราเกิดขึ้นอยู่กับสัมมาหังไปพบอาจารย์ที่สอนนมัพพัทธะบอกให้วางนะสัมมาหังมาบริกรรมนมัพพัทธะพอเราไปบริกรรมนมัพพัทธะได้1นาที5นาทีเดี๋ยวก็วางจากนมัพพัทธะกลับมาสัมมาหังสัมมาหังเหมือนเดิมเพราะจิตมันเกิดขึ้นอยู่กับสัมมาหังแล้วเพิ่งพบอาจารย์ที่สอนนมัพพัทธะวันเดียวอาทิตย์เดียวแต่อาจารย์ที่สอนสัมมาหังมา10 20 30ปีแล้วมันติดในสัมมาหังถ้าเราไปพบอาจารย์ที่สอนนมัพพัทธะมาก่อนนะ10 20 30ปีที่ท่านแนะนำให้เราภาวนาแล้วไปพบอาจารย์ที่สอนสัมมาอรหังวันเดียวอาทิตย์เดียวนะเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับไปสู่สัมนมัพพัทธะเหมือนเดิมนะเพราะมันติดนมัพพัทธะถ้าเราไปพบอาจารย์ที่สอนไหวนิ่งคือการยกมือเนี่ยเหมือนหลวงพ่อเทียนเนี่ยและท่านสอนมา10ปี20 30ปีจนเราติดในการยกมือแล้วไปสอนนะไปพบอาจารย์ที่สอนรูปนามเพียงแค่วันเดียวอาทิตย์เดียวท่านบอกให้วางการยกมือเนี่ยมากำหนดตายให้รูปรู้เป็นนามนะพอไปกำหนดตายให้รูปรู้เป็นนามใน1นาที5นาทีเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมายกมือเหมือนเดิมถ้าเราไปพบอาจารย์ที่สอนรูปนามมา10 20 30ปีจนมันติดในการกำหนดตาให้รูปรูปเป็นนามหูได้ยินเสียงรูปเป็นนามแล้วจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสรูปเป็นนามนะพอมาพบอาจารย์ที่สอนนะไหวนิ่งท่านบอกให้วางการกำหนดรูปนามมายกมือดูพอยกมือไปได้1นาที5นาทีก็กลับไปกำหนดรู้รูปนามเหมือนเดิมฉะนั้นถ้าเราถูกจริตแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนโยมเพราะถ้ามันติดแล้วยังไงมันก็เลิกไม่ได้เหมือนเราติดภาษาไทยนะฝรั่งติดภาษาฝรั่งคนจีนติดภาษาจีนนะก็นำภาษานั้นที่ตนเองได้นั่นแหละเอาไปสื่อไปสารไปพูดไปคุยกับเขาเหล่านั้นได้ทำมาหากินประกอบอาชีพเมื่อเราติดบริกรรมใดก็เอาบริกรรมนั่นแหละเป็นหลักโยมไม่ต้องไปเปลี่ยนถ้ามันถูกจริตแล้วก็บริกรรมนั่นแหละแต่ถ้าไม่ถูกจริตเราก็ต้องเปลี่ยนลองดูนะเพราะมันฝืนจริตแล้วมันปฏิบัติได้ยากนะเหมือนกับเราคนไม่เคยกินเหล้าพอกินเหล้าแล้วมันก็ฝืนเนี่ยนะคนไม่เคยกินหมากไอ้กินหมากมันก็ฝืนนั่นแหละลักษณะคนเคยกินข้าวเจ้าไปกินข้าวเหนียวมันก็ฝืนคนเคยกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวไปกินโรตีไปกินขนมปังเหมือนฝรั่งแทนข้าวมันก็ฝืนอันนี้ถ้าได้กินข้าวเจ้าอย่างคนไทยมันก็นะไม่ฝืนทานได้มากไทยอีสานเรานะกินข้าวเหนียวมันก็ถูกจริตมันก็กินได้มากการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราต้องปฏิบัติไม่ฝืนจริตไม่ฝืนธาตุจิตใจมันก็สงบง่ายๆเหล่านี้นะท่านี้เราเรียนกรรมฐานเราเรียนไม่จบพอเรียนไม่จบมันก็เกิดความสงสัยกัน
เกิดความสงสัยแล้วก็เกิดการถกเถียงกันว่าสายนั้นถูกสายนี้ไม่ถูกสายนี้ตรงสายนั้นอ้อมมัน